วันนี้เราจะมาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ค่ะว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลได้มีการดำเนินการตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ยได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างอ๋อก็ถือว่าได้ดำเนินการไปแล้วบ้างนะคะประมาณ 5-6 หัวข้อเดี๋ยวไล่เรียงกันอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะค่ะก็มีเรื่องกองทุนน้ำมันค่ะแล้วก็นโยบายรถคันแรกนโยบายบ้านหลังแรกค่ะแล้วก็ล่าสุดก็คือเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทสำหรับข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการประจำที่จบปริญญาตรีแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอันนี้เฉพาะลูกจ้างประจำเฉพาะในส่วนของข้าราชการเท่านั้นค่ะถือว่าได้ทำไปแล้วใช่ค่ะมีอยู่5เรื่องใช่ค่ะทีนี้ได้ทำไปแล้วเนี่ยตรงกับที่เขาหาเสียงเอาไว้ไหมหรือว่ามันมีการบางคนบอกว่าเอ๊ะมีการเหมือนกับพลิ้วไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะในแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องกองทุนน้ำมันที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลงค่ะใช่ก็เท่าที่ดูเนี่ยค่ะต้องบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยได้ทำแต่ว่าจะตามหาเสียงหรือไม่เนี่ยนะก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเอแต่ละหัวข้อนี่มันตามหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะตามเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่เกิดความสับสนอย่างทุกรายการเลยของรัฐบาลที่แถลงมาเนี่ยสร้างความสับสนเหลือเกินกว่าจะมาสรุปกันสุดท้ายได้โอ้โหทะเลาะกันตบตีฆ่าฟันกันค่ะก็อย่างเช่นเรื่องกองทุนน้ำมันเพราะว่าตอนหาเสียงบอกว่าจะยกเลิกจะกระชากราคาน้ำมันลงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาอ้าวไม่ใช่นะคะเป็นแค่การลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันซะเฉยๆสำหรับน้ำมัน3ประเภทก็คือดีเซลเบนซิน91เบนซิน95ค่ะค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผลตามมาอีกมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน91เนี่ยไปใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์แล้วคุณบอกว่าไงใช่แล้วคุณเนี่ยกำลังจะบอกว่าคุณโกรกีนใช่ไหมคะคุณจะแบบว่าน้ำมันส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกใช่แต่กลับกลายเป็นว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็หันไปใช้น้ำมันเบนซินเพราะว่าทุกคนก็มีความเชื่อว่ามันดีต่อเครื่องรถยนต์มากกว่าแต่จริงๆแล้วมันคือสูญเสียในการนำเข้าเพราะว่าประเทศเราไม่ได้ผลิตมันเองซึ่งรัฐบาลก็ต้องรีบไปแก้ต่ออ่ะก็ต้องมาติดปัญหาตรงนี้ก็ต้องมาแก้อีกเปราะหนึ่งอีกเปราะหนึ่งก็เดี๋ยวก็คงจะไปเรื่องของภาษีสรรพากรสรรพามิตรอะไรก็ว่าไปค่ะอีกอันหนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่านโยบายรถคันแรกจำได้ไหมคะตอนแรกโหถกเถียงกันหน้าดูเลยว่าจะเอายังไงกันแน่จะลดจะเป็นค่าหักลดหย่อนจากรายได้ประจำปีหรือว่าจะเอาคืนกันไปเลยเสียภาษีเท่าไหร่คืนกันไปเท่านั้นก็ยังไม่นิ่งอีกจนกระทั่งผลสรุปสุดท้ายคืนภาษีใช่คืนภาษีอ้อลืมไปตอนแรกบอกว่าเพราะว่านโยบายชุดนี้บอกว่าจะรักโลกร้อนใช่ไหมคะจะรักก็คือนโยบายลดโลกร้อนไม่ใช่รักขอโทษค่ะก็จะบอกว่าให้เฉพาะแค่อีโคคาร์มาจากคำว่า ecology ก็คือรถที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยที่สุดมันก็จะมี definition ของมันอยู่ 2-3 ประการสรุปแล้วก็คือพอมาเข้ากับตลาดรถของบ้านเราปุ๊บมันก็ได้เฉพาะแค่2ยี่ห้อคือ Nissan March กับHonda Brio เอาละสิทำไงล่ะเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเอานโยบายรัฐเนี่ยช่วยแค่รถ2ยี่ห้อเหรอใช่ไหมคะก็เลยเกิดมาก็เลยแก้ใหม่ว่าปรับใหม่เป็นรถเล็กเครื่องไม่เกิน 1,500cc 1,500cc แล้วก็รวมทั้งกระบะด้วยแต่กระบะเนี่ยก็ไม่จำกัดแต่ตอนนี้มีประเด็นขึ้นมาอีกว่าอาจจะขยายเพิ่มมาเป็นรถ 1,600cc ก็ยังถกเถียงกันอยู่อ๋อใช่ Fiesta ใช่ไหมคะค่ะฮะใช่แล้วแถมเนี่ยการทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตามมาอีกที่จะมีรถต่างประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยก็ระบุไว้ว่ารถประกอบในพอรถประกอบในเนี่ยคนที่ไม่ได้เนี่ยก็คือเชอร์รี่ใช่ไหมคะแล้วก็โปรตอนของมาเลเซียค่ะก็นี่แหละก็มีเรื่องราวกันคือเหมือนกับรัฐบาลทำให้ปุ๊บสิ่งที่ทำให้มันทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกใช่ก็มาฟ้องร้องว่าไอ้การกระทำของมาตรการอันนี้เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยกีดกันอาจจะทำให้มันผิดเงื่อนไขWTO ในเรื่องการกีดกันทางการค้าไม่เท่าเทียมกันอะไรประมาณนั้นก็ต้องรอดูต่อไปมาอีกที่บ้านหลังแรกอีกบ้านหลังแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ตรงที่สุดเลยค่ะเพราะอย่าลืมนโยบายพอคุณชูว่าบ้านหลังแรกเราจะต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสให้บ้านหลังแรกของรัฐบาลเท่าที่ฟังทีแรกเนี่ยเหมือนกับส่งเสริมคนมีรายได้น้อยใช่แต่ปรากฏว่ามาตรการที่ออกมาปุ๊บมันขัดแย้งใช่ต้องกับเงินเดือนเยอะถูกถึงจะมีโอกาสที่จะเขาบอกว่าเมเชอร์คืออะไรมาตรการคืออะไรมาตรการบอกว่าให้ลดหย่อนภาษี
ได้ 10% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน1ไม่เกิน5ล้านจะเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน5ล้านทีนี้เอาที่สูงสุด 10% ของ5ล้าน5แสนก็5แสนเพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าให้ทยอยลดหย่อน5ปีก็ปีละ 1แสนทีนี้เรามาเทียบดูคนเหล่านี้เนี่ยถ้าจะซื้อบ้าน5ล้านเนี่ยมันก็ต้องมีเงินเดือนสัก 50,000 60,000 ขึ้นไปค่ะถ้าเกิดเทียบกับของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะได้เยอะอุ๊ยฉันไม่ได้จงใจนะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปรียบเทียบแต่จริงๆก็ต้องเปรียบเทียบเพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่แล้วเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยคือตามที่วิเคราะห์แล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้าน5ล้านได้เนี่ยต้องมีรายได้ก็คือยิ่งรายได้เยอะยิ่งได้ประโยชน์เยอะแล้วก็มาดูจากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากฐานผู้เสียภาษีทีนี้เราก็มาดูว่าฐานผู้เสียภาษีที่มีโอกาสซื้อบ้านแล้วได้ผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้มากเกินกว่า4ล้านก็จะได้ผลประโยชน์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าจะได้4ล้านต่อปีเหรอคะใช่ค่ะ4ล้านต่อปีแล้วแล้วก็มาคำนวณดูว่าแล้วเขาเนี่ยถ้าเกิดซื้อบ้านได้เต็มที่เนี่ย5ล้านเลยซื้อ5ล้านเลยเขาจะได้เงินคืนจากภาษีเนี่ยเท่าไหร่ก็ประมาณ 184,000 บาทอันนี้คือ5ปีแต่ถ้าเรามาเทียบกับของพรรคประชาธิปัตย์เรื่องดอกเบี้ยฟรีดอกเบี้ย 0% 2ปีก็ในเทียบที่บ้านราคา5ล้านก็จะได้อันนี้จะเป็นเรื่องของการเซฟเงินในการดอกในค่าดอกเบี้ยค่าดอกเบี้ย2ปีได้ใช่ค่ะเซฟได้ถึงประมาณ500,000 600,000 บาททีเดียวมันต่างกันเยอะเลยแล้วก็และอย่างนึงคนที่อย่างนึงค่ะคนที่รายได้4ล้านเขาไม่ซื้อหรอกค่ะบ้านหลังละ5ล้านนะคะและอย่างนึงถ้าเกิดอ่ะคนที่ซื้อบ้านหลังละ1ล้านคนพวกนี้เงินเดือนก็ประมาณสัก 20,000 20,000 เนี่ยหักค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็เอามาคำนวณเสียภาษีรายได้ประจำปีเนี่ยมันไม่อยู่ในฐานที่จะต้องเสียภาษีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าซื้อบ้านล้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลในฐานที่ของพรรคประชาธิปัตย์ดอกเบี้ย 0% 2ปีแรกซื้อบ้าน1ล้านได้เงินสามารถที่จะเซฟค่าดอกเบี้ยได้แล้วค่ะ 180,000 บาท2ปีแรกก็คือเป็นนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าตกลงมาช่วยใครตกลงช่วยใครกันแน่กันแน่แล้วก็ล่าสุดเรากระชับนิดหนึ่งก็คือเรื่องเงินเดือนเงินเดือนค่ะโอ้โหอันนี้ก็วุ่นวายอีกค่ะเพราะว่าการจะปรับโครงสร้างเงินเดือนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เขาก็เลยเลี่ยงบาลีด้วยการใช้คำว่าปรับเพิ่มค่าครองชีพสุดท้ายแล้วก็คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาก็เลยปรับให้ข้าราชการรวมทั้งทหารกองประจำการลูกจ้างพนักงานประจำพนักงานชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่ที่มีวุฒิปริญญาตรีแต่ได้เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทก็ปรับค่าเพิ่มค่าครองชีพในส่วนนี้ให้ได้ 15,000 บาทมีผลปีหน้าค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสำหรับคนที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีก็แล้วรายได้ไม่ต่ำกว่ารายได้ไม่เกิน 9,000 บาทก็ปรับขึ้นไปอันนี้ก็คือเข้าขายเรื่องค่าแรง300บาท300บาทใช่ค่ะแต่คือดูแล้วเนี่ยทุกนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีอะไรตามมามากมายแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เราสำรวจตรวจสอบก็มีถือว่ามีหลายนโยบายที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือรอดูว่าหลังจากรัฐบาลทำเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียมีผลตามมายังไงบ้างค่ะ